เออผมไม่กลัวหรอกครับเออนั่นแหละผมยังจำได้ทุกวันนี้ผมนั่นแหละผมเกลียดอย่างเดียวที่ว่าทำไมคุณทำอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเราทำไลหน้าปอยให้บอยใส่เต็มที่เลยเกี่ยวเรื่องบอยอย่างเดียวเลยไลหน้านะอัดเลยไลกันสองคนหลายเคสหลายเคสอยู่กับเบนที่ผมตัดเหมือนตัดสินคดีนะเบนนะของพวกนี้ก็คือว่านั่นแหละพอวินิจฉัยเข้าไปลึกๆกันเบนหันพวกนี้มันจะทํายากอยู่ครับจะเจอแต่ถ้าเหมือนผมอย่างเงี้ยผมไม่กลัวผมเงี้ยเออผมเงี้ยได้หมดทุกรุ่นแต่ว่านั่นแหละผมไม่ใช่สมดีสมมาจะไปทําให้ใครเหมือนกันครับเบนแต่ไอ้นี่ผมไม่ไหวเลยเบนวันนั้นผมเลยต้องเอาเองไงลูกไอ้ลูกศิษย์ผมมันก็เหมือนว่าครับผมมันก็เกรงใจไงผมบอกมึงมานี่เดี๋ยวกูเองแต่ผมไม่ได้บอกชื่อร้านนะวันนั้นผมไม่คุยแบบผมไม่บอกชื่อร้านแม้แต่นิดเดียวไม่ได้ว่าอะไรนั่นแหละแต่ว่าผมนั่นแหละผมคิดในใจว่าคุณควรมีจรรยาบรรณนะอะไรที่มึงทำไม่ได้มึงก็ส่งคนอื่นกันแล้วกันครับไม่มีใครเก่งในทุกเรื่องหรอกครับใช่แจ็คถามว่าอาจารย์เบนซ์ได้ใช้ซิลเลคเตอร์พิกอัพกลางบ้างหรือเปล่าครับใช้ครับแต่ว่าจะใช้น้อยหน่อยใช้หลักๆก็คือหน้าแล้วก็หน้าผสมกลางแล้วก็หลังสุดแต่ว่าก็จะใช้อย่างพวกเพลงที่เราต้องการความแบบต้องการให้สายประเภทสาย3สาย2สาย1ทำงานเยอะๆจะใช้นี่คือสตัดอ่ะเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการรันให้สาย2สาย3สาย2ได้เยอะใช้เยอะๆมันแบบออกชัดๆอ่ะมันก็จะมีอย่างเพลงสกอตทอนสกอตทอนของซีวิเลย์แต่ลองไปเล่นดูถ้าเกิดใช้พิกัพกลางอ่ะมันจะเล่นได้ลื่นกว่าตรงนี้สำคัญนะบางคนอ่ะบางคนเล่นดนตรีเล่นทุกพวกเนี้ยแล้วแบบกูไม่ขยับเลยอ่ะคือกูไม่ขยับวอลลุ่มไม่ขยับหายเลยแล้วกูก็คือไปคือกะว่าถ้ากูดีดถูกแล้วมันจะออกมันไม่ออกนะดูดีคือเวลาเราแกะเพลงอ่ะเดี๋ยวนี้มันมี YouTube อะไรง่ายๆอ่ะเราไปดูว่าเขาใช้เซกเตอร์อะไรเขาหมุนวอลลุ่มหรือเปล่าหมุนโทนหรือเปล่าตัวนี้สำคัญแล้วมันจะเล่นง่ายแล้วมันจะทำให้เราเล่นเคลียร์ขึ้นมันจะเล่นง่ายขึ้นด้วยแต่ตัวนี้สำคัญต้องดูต้นฉบับแต่ถ้าถามว่าถ้าตอบเอาแบบคร่าวๆง่ายๆแบบดิบๆแบบหามๆเลยก็คือเนี่ยหน้าแล้วก็หน้าผสมกลางแล้วก็ท้ายสุดจะใช้บ่อยจริงๆถ้าใช้น้อยสุดก็คือกลางผสมหลังอ่ะน้อยมากแทบจะไม่ใช้จะใช้ในกรณีแค่แบบถ้าเกิดมันแหลมไม่พอแล้วก็อย่างสมมติว่าเพลงที่ต้องเล่นสาย1สาย1เปิดเงี้ยแต้วๆเงี้ยแต่ว่าแบบแต่แอมมันเหมือนกับว่ามันเสียงแหลมมันถูกปิดอยู่อ่ะแล้วเราจะแบบกำลังเล่นอยู่เราจะเดินไปเปิดไม่ได้เรานั่นน่ะถึงใช้ตรงนั้นน่ะช่วยก็คือตัวกลางผสมหลังอ่ะแต่พอเราเล่นเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับไปหมุนไปบิดหรืออะไรลักษณะนั้นอ่ะเป็นการเติมเสริมมากกว่าฉะนั้นสตัดมันเลยใช้งานสะดวกตรงนี้แหละคือเวลาอะไรมันขาดปุ๊บมันเขียบมันเขียเรียกได้นะขนาดนั้นเลยไงมันเลยแบบยืดหยุ่นตัดมันเลยยอดฮิตลักษณะนั้น